สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีและในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของพฤติกรรมสัตว์ที่ต้องบอกเลยว่าหาดูได้ยากมากเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอีกาผสมพันธุ์กับซากกาซึ่งความจริงสุดแปลกนี้นะครับถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะฮะหลังจากที่พวกเขาได้นำซากกาที่เพิ่งตายไปไม่นานไปวางไว้ในแหล่งที่อยู่อาศัยของกาและเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของพวกมันแต่เชื่อไหมครับว่าแทนที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เห็นสิ่งที่พวกเขาคาดคิดอย่างที่อีกาเลี่ยงพื้นที่ที่มีเพื่อนตายไปพวกเขากลับเห็นอีกาบางตัวบินเข้ามาหาซากและเริ่มผสมพันธุ์กับเพื่อนที่ตายไปแล้วโดยเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ทางทีมงานวิทยาศาสตร์ถึงกับงงและแปลกใจมากเพราะตามปกติแล้วนะครับอีกามักจะหลีกหนีอันตรายแต่มันกลับเข้าไปผสมพันธุ์กับศพที่อาจจะมีทั้งเชื้อโรคและปรสิตอย่างมีความสุขแต่ในเบื้องต้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้อีกาผสมพันธุ์กับศพเนื่องจากนี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่สัตว์จำพวกนกมักจะทำให้กรณีที่เห็นซากศพของเพื่อนตัวเองแต่เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ออกมานั้นค่อนข้างจะก้าวร้าวโดยนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการผสมพันธุ์ครั้งนี้นะครับอาจจะมาจากความสับสนของกาอีกตัวหนึ่งจนทำให้พวกมันใช้การข่มขืนเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอีกาที่บุกรุกพื้นที่ของตนเองก็เป็นได้แม่ลิงบาบูนอุ้มซากลูกนานถึง10วันโดยเรื่องนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเปิดเผยงานวิจัยชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งของลิงบาบูนทะเลทรายนามิเบียเพื่อหาว่าลิงจะมีปฏิบัติการอย่างไรเมื่อลิงที่ใกล้ชิดอย่างลูกลิงตายไปโดยการเฝ้าสังเกตการของลิงอย่างยาวนานนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พบกับความจริงสุดสะเทือนใจที่ว่าในกรณีที่ลูกลิงตายลิงบาบูนซึ่งเป็นแม่นั้นอาจจะมีการอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของลูกมันไว้เป็นเวลานานได้มากถึง10วันเลยทีเดียวโดยความจริงที่ว่าลิงมีการอุ้มศพลูกที่ตายไปแล้วนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยทราบกันมาบ้างแล้วนะครับแต่การตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาทั้งเหตุผลที่แม่ลิงอุ้มลูกที่ตายไปแล้วและช่วงเวลากว่าที่แม่ลิงจะยอมปล่อยให้ลูกไปโดยทีมนักวิจัยก็ได้พบว่าแม่ลิงนั้นอาจจะมีการอุ้มลูกไว้ตั้งแต่1ชั่วโมงไปจนถึง10วันโดยแบ่งการอุ้มเฉลี่ย วันละ3ชั่วโมงแต่กลับไม่ถึง20วันซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะการแบกศพเป็นเวลาขนาดนั้นเนี่ยกินแรงมากเกินไปก็เป็นได้และนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ห่างกันมากเลยนะครับเกินกว่าที่จะเป็นเหตุผลอย่างการเก็บศพหรือดูแลศพดังนั้นนะครับนักวิจัยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลในด้านอารมณ์ของลิงมากกว่าโดยมันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าลิงตัวแม่อาจจะเข้าใจผิดว่าการอุ้มลูกไว้เช่นนี้เนี่ยเป็นการใส่สารอาหารหรือไม่ก็เป็นการทำใจรับความจริงไม่ได้ที่ลูกมันตายแต่จากการเฝ้าสังเกตการพวกเขาก็ไม่คิดว่าแม่ลิงจะไม่รู้ว่าลูกลิงตายแต่กลับกันนะครับพวกเขาคิดว่านี่เป็นความผูกพันของแม่ลิงที่ยากจะตัดขาดแม้ลูกของมันตายไปแล้วซึ่งในปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าทำไมมีเพียงแม่ลิงบางตัวเท่านั้นที่มีการอุ้มลูกที่ตายไม่ใช่แม่ลิงทุกตัวแต่พวกเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าพฤติกรรมเช่นนี้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างกว่าที่เราคิดโดยนักวิทยาศาสตร์เองก็ให้น้ำหนักการกระทำเช่นนี้ของลิงมาจากคำว่าเศร้าซึ่งเป็นปัจจัยที่วัดได้ลำบากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ทราบเรื่องราวของความเศร้าและความเห็นอกเห็นใจนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงแม่ลิงตัวเดียวเท่านั้นเพราะในระหว่างการวิจัยและเฝ้าสังเกตการเนี่ยทีมนักวิจัยยังมีโอกาสได้เห็นด้วยว่าแม่ลิงตัวผู้เองก็จะมีพฤติกรรมปกป้องศพของลูกลิงที่ตายไปแล้วด้วยส่วนในภาพนี้นะครับเป็นผลงานการถ่ายภาพของอวินัสโลธีที่กล้องจับจังหวะแม่ลิงกอดลูกลิงไว้ในอ้อมกอดแขนและอ้าปากร้องปานจะขาดใจเพราะคิดว่าลูกมันตายไปแล้วแต่ความเป็นจริงนะครับภาพนี้เนี่ยลูกลิงไม่ได้ตายนะฮะแต่มันหกล้มลงและหงายหลังแต่หลังจากที่เขาถ่ายรูปไปแล้วเนี่ยไม่นานลูกลิงก็ดีดตัวลุกพวดขึ้นมาโดยนายอวินัสกล่าวว่าภาพนี้นะครับสำคัญต่อตนมากเพราะตลอดช่วงชีวิตที่เป็นช่างถ่ายภาพมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและมันคือช่วงเวลาที่หาดูได้ยากมากโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับสัตว์นะครับแม่ลิงกินลูกลิงที่ตายแล้วของตนเอง
แน่นอนนะครับว่าความตายของลูกลิงนั้นเป็นเรื่องปกติที่แม่ลิงต้องเผชิญตามธรรมชาติซึ่งในอุทยานลูกลิงที่เกิดใหม่จำนวน50ตัวและมีจำนวน16ตัวที่ตายเมื่อแรกเกิดหลังจากลูกลิงของอีวาลีนได้ตายลง4วันมันก็เริ่มกรีดร้องใส่เงาสะท้อนของตนเองผ่านฝาประตูกรงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจากรายงานของเดอร์มาโก้ผู้ติดตามการศึกษานี้และตีพิมพ์เรื่องราวลงในวารสารพรีเบดแม่ลิงก็ยังคงอุ้มและเลี้ยงดูลูกของมันต่อไปแม้ว่าร่างลูกของมันนั้นจะแห้งจนกลายเป็นมัมมี่ซึ่งการที่ร่างลูกของมันนั้นแห้งจนกลายเป็นมัมมี่เช่นนี้นะครับช่วยรักษารูปร่างของมันไว้และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้แม่ลิงยังคงพยายามเลี้ยงดูร่างของลูกลิงต่อไปและเมื่อส่วนอื่นๆค่อยๆหลุดออกจากร่างกายของลูกลิงและเส้นขนก็ร่วงจนหมดในสัปดาห์ที่3แม่ลิงก็จะเริ่มแทะเล็มลูกของมันแต่จากรายงานที่บันทึกไว้นะครับมีลิงกังในจีนที่เคยกินลูกของตนเองด้วยโดยลิงโบโดโมและลิงซิมแปนซีเองก็เช่นเดียวกันมันค่อนข้างจะยากที่จะอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวโดยเดมาโคกล่าวว่าบางทีพฤติกรรมลักษณะนี้อาจจะพบได้ในป่าเช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงจากความห่วงใยใส่ใจดูแลไปสู่การกินกันเองนั้นเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากส่วนคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับพฤติกรรมของแม่ลิงตัวนี้น่าจะเกิดจากความแปลกใหม่ของการเป็นแม่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นนั้นไม่ผูกพันมากพอดังนั้นแล้วการกินน่าจะเป็นจุดจบที่ดีที่สุดสำหรับลูกของมันนะครับค้างคาวแวมไพร์แบ่งเลือดให้กับเพื่อนว่ากันว่าการหลีกหนีจากการอดตายเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของสัตว์แทบทุกชนิดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีสัตว์ไม่กี่ชนิดหรอกที่จะมีระบบสังคมในการทำงานเป็นกลุ่มมากพอที่พวกมันจะแบ่งอาหารกันกินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังอดตายดังนั้นนะครับในตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์เจ้าของงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology เมื่อวันที่19มีนาคมปีค.ศ.2020พบว่าสัตว์ที่ดูดเลือดเป็นอาหารอย่างค้างคาวแวมไพร์นั้นก็มีการแบ่งเลือดให้กับเพื่อนเหมือนกันพวกเขาจึงรู้สึกสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างมากเพราะจากการอ้างอิงจากข้อมูลการสังเกตการของทีมวิจัยเช่นเดียวกับคนที่ขาดน้ำได้แค่3วันค้างคาวแวมไพร์เองก็จะตายไปหากไม่ได้ดูดเลือด3วันเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการที่มีค้างคาวตัวอื่นมาแบ่งเลือดให้กับมันจึงถือว่าเป็นการกระทำที่สำคัญถึงความเป็นความตายได้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าค้างคาวพวกนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะแบ่งเลือดให้ใครก็ได้นะครับเพราะทางทีมงานวิจัยได้พบว่าค้างคาวที่จะแบ่งเลือดได้นั้นโดยมากแล้วจะต้องเป็นค้างคาวที่รู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งความสัมพันธ์ในจุดนี้แหละครับบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการสานสัมพันธ์มากขึ้นและมันจะคงอยู่ยาวนานเป็นปีๆเลยทีเดียวซึ่งงานวิจัยข้อมูลของนักวิจัยนะครับดูเหมือนว่าการสานสัมพันธ์ของค้างคาวนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอะไรมากนักเพราะเมื่อพวกเขาลองเอาค้างคาวดูดเลือดจากสถานที่ที่ต่างกัน2แห่งมาอยู่ด้วยกันพวกเขาก็พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับค้างคาวก็จะเริ่มมีพฤติกรรมโต้ตอบที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยจนกระทั่งจุดหนึ่งที่พวกมันเริ่มทำความสะอาดให้แก่กันและเริ่มแบ่งอาหารให้กันและกันโดยพวกมันนะครับจะผัดกันเป็นผู้ให้และผู้รับและพวกเขาเองก็เริ่มการทดลองนี้จากค้างคาวที่เป็นเพียงสัตว์แปลกหน้าในอาณานิคมที่ต่างกันจนพวกมันกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันและลงมือช่วยเหลือชีวิตกันและกันในที่สุดซึ่งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทกล่าวว่าการแบ่งอาหารในค้างคาวแวมไพร์นั้นมันคล้ายกับการกระทำของนกจำนวนมากที่สำรอกอาหารให้ลูกหลานแต่สิ่งที่พิเศษของค้างคาวแวมไพร์ก็คือพวกมันทำสิ่งนี้กับค้างคาวที่โตเต็มวัยอื่นๆและทั้งนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เองยังพบว่าทุกๆครั้งก่อนมันจะแบ่งเลือดให้กับค้างคาวตัวอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการเลียทำความสะอาดตัวก่อนทุกครั้งแม้ว่าขนของพวกมันจะไม่ได้สกปรกเลยและสรุปก็คือข้อมูลการกระทำนี้นะครับอาจจะมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วยก็เป็นได้ซิมแปนซีกำลังจะจากไปโดยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับแจนแวนโฮฟศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาเชิงพฤติกรรมที่ได้ลิงชิมแปนซีที่ชื่อมาม่ามาเลี้ยงดูตั้งแต่ปี1972โดยโฮฟนะครับเขาเป็นผู้ดูแลมาม่าและทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานและมันกำลังจะตายโฮฟจึงได้ไปเยี่ยมมันและบอกกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งสำหรับเจ้าลิงที่ชื่อมาม่านั้นมันเป็นลิงชิมแปนซีที่เก่าแก่ที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในลิงที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากๆแต่เมื่อมันแก่ตัวลงนะครับมันก็ล้มป่วยหนักไม่ยอมกินไม่ยอมดื่มอะไรได้แต่นอนขดตัวไปวันๆโดยฮูฟเองก็เดินทางมาเยี่ยมมัน1สัปดาห์ก่อนที่มันจะจากไป
ซึ่งเจ้ามาม่านะครับอยู่ในสภาพที่หมดแรงแต่เมื่อรู้ว่าโฮฟมาหาปฏิกิริยาของมันก็เปลี่ยนไปทันทีใบหน้าของมันก็เกิดรอยยิ้มทันทีที่เห็นโฮฟเรียกชื่อมันร้องออกมาด้วยความดีอกดีใจเมื่อเพื่อนของมันเข้ามาจับมือและในช่วงเวลานั้นนะครับทุกคนก็ต่างบอกได้เลยว่าใบหน้าของมันนั้นดูงดงามมากเหมือนกับมันไม่ได้ป่วยอะไรเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมันมีความสุขแบบนี้มานานแล้วโดยเจ้าลิงชิมแปนซีมองหน้าเงยขึ้นมองไปหาเพื่อนรักของมันและแตะศีรษะของเขาเบาๆก่อนจะเอื้อมแขนไปกอดเขาซึ่งมันดูซาบซึ้งมากๆเลยนะครับโดยที่ฮุบเองก็จำมันได้แต่สำหรับเจ้ามาม่านั้นแม้จะแก่แล้วแต่มันไม่ได้มีปัญหาในการจดจำใบหน้าผู้คนเลยสอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่าลิงซิมแปนซีสามารถจดจำใบหน้าผู้คนและลิงตัวอื่นได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็นับว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เห็นความสดใสของเจ้ามาม่าโดยหลังจากที่ตื่นเต้นกับการมาเยี่ยมเยือนของเพื่อนรักของมันและทักทายกันเล็กน้อยมันก็รู้สึกเหนื่อยและล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยนะครับทุกคนก็มั่นใจว่าการมาเยี่ยมเพื่อนรักครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เจ้ามาม่ารู้สึกสบายใจในวันสุดท้ายของมันนั่นเองวานหัวทุยนอนหลับและนี่คือภาพสุดอันซีนและหาดูได้ยากมากเลยนะฮะเมื่อฟันโกลันซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูปใต้น้ำได้ติดตามวานสเปิร์มหรือวานหัวทุยในทะเลแคริบเบียนใกล้กับเกาะโดมินิกาเพื่อถ่ายภาพพวกมันและสิ่งที่เขาเจอก็คือพวกมันหยุดเคลื่อนไหวและทิ้งตัวติ่งตรงอย่างในภาพที่เห็นซึ่งก็เคยมีการจดบันทึกไว้ในเอกสารในปี2008ที่ถูกค้นพบโดยนักชีววิทยาชาวญี่ปุ่นและอังกฤษว่าพฤติกรรมเช่นนี้นะครับเป็นการงีบหลับของว่านหัวทุยและจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นเพียง 6-24 นาทีเท่านั้นแต่การหลับของว่านนั้นนะครับอาจจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทิ้งดิ่งแบบหัวคว่ำหรือการนอนแบบแนวนอนก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ยากมากๆเลยที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้